สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้น่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้รายงานพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมไปแล้วเนี่ย15อำเภอบ้านเรือนร้านค้าริมถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมทั้งหมดเลยถนนเส้นเล็กๆเนี่ยถูกตัดขาดทั้งหมดแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็มาช่วยกันเล็กลูกแล้วครับก่อนเราจะบินไปที่ภาคใต้นะครับผมเราต้องไปซื้อของที่แมคโครจากที่นี่ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าที่ใต้เนี่ยเขาจะของจะหมดหรือเปล่าไงหลังจากที่เขาโดนน้ำท่วมไปไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขนของจากที่นี่นะครับไปที่นู่นตอนนี้เพื่อนๆก็รออยู่แล้วนี่ไงนานไหมรอนานไหมเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไหนบอกว่านัดบ่ายสองมาสายสามแล้วเนี่ยเพิ่งตื่นก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อของข้างในก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของที่นู่นมันมีหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าของด้านไอ้ที่ตรงแถวนั้นน่ะขาดแคลนมากเลยข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยเขามีเยอะอยู่แล้วที่ผมไปถามนะครับแต่สิ่งที่ขาดจริงๆอ่ะก็จะเป็นพวกของใช้พวกของอุปโภคบริโภคต่างๆที่แบบว่าไม่ใช่พวกอาหารแห้งอ่ะตอนเนี้ยใช่ใช่ก็น่าจะเป็นพวกแบบพวกสบู่พวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพวกยาขัดห้องน้ำอะไรเอ้ยยาขัดพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปหลังที่ตอนนี้น้ำมันเกือบจะแห้งแล้วเพราะว่าอีก2วันเราถึงจะเดินทางน้ำนั้นก็น่าจะแห้งพอดีแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นการบูรณะของเขาก็จะไปช่วยตรงนั้นเราเข้าไปตรงนั้นแทนมากกว่าที่ตอนเป็นน้ำท่วมแล้วลองไปลิสต์ดูกันแต่ข้างในแมคโครเขาห้ามถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเจอกันซื้อของนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อของมาแล้วนะครับจริงๆก็มีวันนี้มีน้องๆมาช่วยด้วยนะครับผมก็มาช่วยกันแพ็คของขนของแล้วก็มีโมนาลิซ่านะครับร่วมสมทบทุนนะครับผมจำนวนหนึ่งเดี๋ยวเรามีแผนกขนด้วยครับน้องๆจากเบคอนฟรีไฟล์ค่ะขวดก็ทีนี้เราก็จะมีน้ำนะครับน้ำเป็นขวดใหญ่เป็นแพ็คใหญ่ไปเลยตอนแรกว่าจะซื้อขวดเล็กแต่แพ็คใหญ่ไปเลยป่ะทีเดียวจบอันนั้นหนักหมดย่างอันนั้นหนักหมดย่างหมดแล้วเออย่างอันยุงที่เปลี่ยนเสร็จที่ไหนเหมาหมดอ่ะแล้วก็มีแมสด้วยเพราะว่าอันนี้ใช่แมสป่ะพี่ใช่เดี๋ยวกันโควิด19กำลังจะระบาดรอบ2แล้วเนี่ยเราต้องมีแมสหน่อยที่แมสหายากว่าที่นู่นน่ะกันน้ำลอยน้ำไปหมดแล้วเขาบอกนี่แป้งในบ้านเหรอพี่มีถุงขยะผมซื้อมา100อัน100หลังคาเลื่อนจริงๆจะมากันเยอะนะครับแต่อินฟูหลายๆคนไม่ค่อยว่างงานเยอะกันแล้วก็ทางทีมเบคอนเนี่ยติดซ้อมทีมก็เลยมาไม่ได้วันนี้แต่จะมีตัวแทนมามีน้องโต้ไปกับเราไปภาคใต้กับเราก็หวังว่าจะของพวกนี้จะได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้เยอะไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆมากที่มาช่วยกันนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักมากมองมาช่วยกันและเดี๋ยวเรานะครับเราจะไปลุยกันที่ภาคใต้ต่อเพราะว่าต้องไปตามแจกผู้ประสบภัยนะครับเพราะว่ามีเยอะเลยที่ผมไปถามนะแบบน้ำบางที่น้ำก็ยังท่วมอยู่เป็นเดือนเลยเขาทำมาหากินกันไม่ได้เลยนะที่นั่นนะไม่ได้เราไปช่วยเขาอันนี้เราต้องไปส่งบ้านบ้านฟรีไฟบ้านน้องๆและให้น้องๆช่วยแพ็คฝากด้วยน้องๆนี่พร้อมช่วยเสมอตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นครับ
เมื่อวานคุยกันไว้ว่าจะออกตีสี่สี่สิบห้าตีห้าไปขอห้องยังไม่ตื่นเลยตีห้ากว่าตีห้าสิบแล้วไอ้มิกมันไปอย่างว่าคุยจะไปกันอยู่แล้วดีนะแค่ที่ก็ไปตามอีกรอบเจมส์ด้วยนะเจมส์นั่งรออยู่ข้างล่างเนี่ยแหละผมมารออยู่ในห้องมึงหลับอยู่มึงอ่ะหลับน้องมูเคาะ3รอบแล้วเหรอเอากูไม่ตื่นมึงก็ไม่หยุดเคาะนะอ้าวดีดีกูไม่มากันก่อนแล้วก็เอ้ยมิกตามทีหลังนะวันนี้ก็มีคนมาช่วยพวกเรามากมายครับมีมิฟฟี่แล้วก็มีผู้บริหารของเรามาด้วยนะครับผมแล้วก็มีทีมงานมามากมายและมีอีกคนนึงนะครับที่คอยช่วยเราเป็นตัวหลักสำคัญตอนนี้เหมือนว่าเขาบอกว่าเขาถึงสนามบินแล้วใช่ไหมเขาคนพื้นที่คนแถวนี้เขาอยู่สนามบินแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นคนแถวนี้เป็นคนนครหมูหวานนะครับหมูหวานอยู่ดอนเมืองนะผมมาทำอะไรมึงโทรมาถามนี่มึงมาทำอะไรกูบินสุวรรณภูมิดอนเมืองครับผมไปทำไมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครชัยเอไซอะไรนครอะไรนะนครชัยเอนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็คณะราษฎรของเราก็ชื่อว่าคณะเบคอนของเราก็ได้หิวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมแรงกันก่อนเพราะว่าที่ร้านข้าวข้าวอะไรตำทองโกปิที่ไหนก็ได้เรากินเติมแรงก่อนเพราะว่ารถกระบะของเราเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับที่เราไปซื้อของที่แมคโครเนี่ยยังมาไม่ถึงจะมาถึงประมาณ10โมง11โมงประมาณเนี้ยโอ้โหมาถึงพรุ่งนี้11โมงวันนี้เอ้ยหรือพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้ก็คือเดี๋ยวพากินข้าวกันก่อนตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความหิวโซแต่พี่มีคำถามนิดนึงเราไปดอนเมืองเพื่อไม่รู้ตอนแรกคิดว่าไปดอนเมืองก็เลยไปดอนเมืองมันเป็นยังไงดอนเมืองสภาพตอนนี้ตอนนั้นตอนไปมันมืดตึ๊บเลยมันติดมันติดใช่ต้องเลยบอกว่ามันมืดทำไมมืดจังวะต้องเลยงงต้องเลยไม่งั้นไม่เก็บไม่มาปนกันรั่วก็เลยเอาอยู่ดีไปโผล่ไอ้นั่นเฉยเลยแล้วเดินทางไปดอนเมืองไกลไกลไหมไกลก็ไกลอยู่ไปกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็จากดอนเมืองเข้ามาสุวรรณภูมิอีกใช่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจริงต้องไปชั่วโมงแต่ว่ารีบไงแล้วก็ตอนมาถึงก็สภาพอย่างที่เห็นที่เราวิ่งกันก็ขอกินอาหารขอเพิ่มพลังแป๊บนึงระหว่างรอรถขนของของเรานะครับผมไหนพี่กินเลยของอะไรเฮ้ยข้าวขาหมูดิลอยข้างหลังก็สั่งติดตามมาทุกอย่างแล้วขอจริงพุ่งไงพุ่งใหญ่อะพุ่งตกเครื่องหลับกันหมดยังไม่ถึงเลยวะทุกคนอดหลับอดนอนมาเพราะว่าเราบิน6โมงเช้าใช่ป่ะนอนน้อยกันปอดแอร์พวกเนี้ยโอ้ฝนตกไม่หยุดเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่จุดส่งของฝนก็เริ่มตกแล้วตั้งแต่ที่เราไปซื้อของที่แมคโครอันเนี้ยเขาก็ขับรถส่งมาให้ตอนนั้นเราซื้อของมาเป็นแพ็คนะแต่เราก็ได้น้องเบคอนฟรีไฟช่วยแบบว่าเอามาแยกเป็นแพ็คๆเราจะได้แจกบ้านละหลังถูกที่นี่มันเดือดร้อนประมาณ100ถึง200ครัวเรือนตรงเนี้ยพี่มันท่วมอ่ะมิดหัวเลยพี่ดูสายไฟดิแม่งแบบตรงเนี้ยนะท่วมมิดหัวเลยตอนนี้มันแห้งแล้วความเดือดร้อนมันก็ยังใจแต่คนยังลำบากอยู่ใช่เพราะว่าหลังน้ำแห้งอ่ะมันอะไรมันเสียหายเยอะไงทั้งเครื่องของใช้เสื้อผ้าของไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วมิกว่า
สิ่งที่เราซื้อมามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้เยอะพี่เพราะว่าเขาไม่ต้องไปออกไปซื้อเขาว่าผมซื้อของแปลกพวกแบบจำเป็นมาทั้งนั้นเลยที่ใช้ในบูรณะที่เขาสั่งมาใช่ไหมจู้ๆเดือดมากเย็นหน้าบ๊ายบายโดนเล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 ยให้กระโดดเพื่อราคาโชว์ราคาเพื่อผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบที่โทรมาถามอ่ะแบบข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้ยขนมปังขนมอะไรเงี้ยนึกว่ามีแล้วปลากระป๋องอะไรเงี้ยมีคนบริจาคเยอะอยู่แล้วแต่จริงที่นี่ไม่มีคนมาช่วยเลยนะครับที่ผมมาเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นคะแนนคนเลยกูไม่แบ่งกันไปว่าเพื่อนคืออาจจะอยู่กันทั้ง6คนดูดิมีรีมิกมีหมูหานมีพี่แมทย่อมเป็นหลังที่ลำบากที่สุดเคยได้ยินคำนี้ป่ะหัวข้าวนะเขาบอกแค่หัวข้าวเดียวสู้ๆนะครับยังไงพี่วันนี้สนุกดีพี่อยากให้มาบ่อยๆชอบเพื่อนพวกนี้มีอะไรที่มันแบบท้าทายนะอยากน้ำอย่างเงี้ยเราว่ายน้ำแจกของนะได้ป่ะแบบถ้าน้ำท่วมยันคออ่ะเดี๋ยวเจมส์ให้นี่เลยก็เอาของขึ้นรถใช่ป่ะให้ขึ้นเรือแล้วเจมส์ก็เอาเรืออย่างเงี้ยแล้วเจมส์ว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็แจกทีหลัง200หลังเนี่ยยอดที่นี่มันก็ลึกมากนะที่เจมมาเนี่ยก็อยากให้แบบว่าคนอื่นที่อยากมานะก็เข้ามาลึกๆเพราะจริงๆแล้วมันก็มีหลายส่วนที่เข้ามาได้แต่ก็ความลำบากหลายอย่างก็น่าเห็นใจแบบหลายครัวเรือนที่แบบว่าบางหลังที่แบบว่า
รู้ตัวว่าแบบต้องเทิร์นสูงขึ้นมามันก็มีเสามีอะไรแต่บางหลังที่เจมเห็นว่าโอ้โหท่วมครึ่งหลังนะนึกถึงแบบภาพตอนสมัยแต่ก่อนที่เจมแบบปี54อ่ะมาบ้านเจมก็ท่วมแล้วโอ้โหเหมือนกันน่าจะฟิลเดียวกันก็น่าจะเข้าใจกันดีครับผมก็ฝากไปด้วยยอดครับผมวันนี้เบาเบคอนได้ถามพี่ๆแถวนี้นะเขาบอกว่าช่วงเส้นถนนที่แบบรถเข้าถึงอ่ะเขาจะได้รับของเยอะกว่าคนที่ทางที่เป็นแบบทางลูกรังหรือแบบทางหินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยวันนี้เราก็เลยนั่งรถไถกันแล้วก็เอาของเข้าไปแจกจ่ายให้ก็เห็นว่าข้างในแบบน้ำก็ท่วมเนาะแบบว่าทางก็ไกลด้วยแล้วบางคนบ้านบางหลังก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์เขาก็อาจจะต้องเดินหรือแบบอะไรมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันลำบากมากแล้วก็ถามพี่เขาบอกว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้10วันอยู่กันได้ยังไงแบบไม่มีไฟฟ้าใช้10วันเหมือนแบบว่าเราได้ข่าวแบบว่าทางทีวีอย่างเดียวเนาะว่าแบบเอ้ยที่จังหวัดนี้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบคือเขาก็แค่ประเมินว่าเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ได้ลงมาเห็นพื้นที่จริงๆว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันยังไงแต่พอเราได้มาลงพื้นที่จริงๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแบบว่าเฮ้ยชาวบ้านเขามีชีวิตอยู่กันยังไงตอนที่แบบว่าน้ำมันท่วมจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าใครที่แบบมีกำลังทรัพย์หรือว่ามีเวลาผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาช่วยกันนะครับมาช่วยพี่น้องที่ประสบภัยด้วยเพราะที่เนี่ยท่วมทั้งปีเลยแล้วก็ฝนตกด้วยเขาล่มเร็วไฟไหม้กับมีแค่ไฟไหม้กับน้ำท่วมมีสองอย่างนี่เนี่ยจับดิเฮ้ยเอาสายยางเย็นด้วยThank you.